วัสดีครับผมต้อมไอมดนะครับรอบที่แล้วผมได้รีวิวการขับเทสลาจากหนองคายไปยังเชียงใหม่ให้ได้ชมกันแล้วนะครับผมเป็นเส้นทางสายอีสานไปยังภาคเหนือซึ่งเป็นเส้นทางรองครับไม่ค่อยที่จะมีใครขับกันมากนักถ้าใครยังไม่ได้ชมคลิปนั้นนะครับตามไปดูเดี๋ยวผมแนบคลิปข้างใต้เอาไว้ให้ในรอบนี้ครับขากลับกันบ้างครับขับจากเชียงใหม่มายังหนองคายครับซึ่งก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยครับในเรื่องของจุดชาร์จเริ่มแรกเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องมีก็คือเรื่องของแอปพลิเคชันสำหรับการชาร์จหลักๆเส้นทางเนี้ยจะใช้ EA Anywhere เป็นหลักเลยนะครับเพราะว่าตู้ของเจ้าอื่นๆไม่ค่อยที่จะมีเลยนะครับผมเริ่มออกเดินทางจากเชียงใหม่ประมาณ10โมงนะครับผมแวะชาร์จจุดแรกที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับที่ Global House ซึ่งตู้นั้นจะเป็นตู้ของ EA Anywhere แวะเข้ามาเติมไฟนะจุดแรกนะครับที่ Global Houseเปิด 8:30 นถึง 1:00 นนะครับที่บริเวณจุดนี้เป็นตู้ของ EA Anywhere ขับเข้ามาปุ๊บก็ขับตรงเข้ามาเลยครับที่ใต้คำว่า Global House ป้ายใหญ่ๆตรงนี้นะมีตู้1ตู้นะครับเป็นหัว DC อยู่2หัวนะครับนี่เลยกำลังไฟของตู้นั้นนะครับจะอยู่ที่90กิโลวัตต์นะครับถ้าชาร์จเทสลาคันนี้ก็จะได้สูงสุดสักประมาณ 78-79 กิโลวัตต์นะฮะก็ราวๆนี้ครับพอๆกับตู้ของปตท.นะครับ PTT EV ราวๆนั้นนะครับแต่ว่าก่อนที่ผมจะมาแวะชาร์จที่ทางฝั่งของอุตรดิตถ์นะผมก็จะแวะทานข้าวก่อนซึ่งจุดนี้เราสามารถแวะทานได้นะเพราะว่าระยะทางมันเหลือค่อนข้างเยอะอยู่นะครับแวะทานที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเป่าปากนะครับผมเดี๋ยวผมลงโลเคชันเอาไว้ให้ก็ทานข้าวเสร็จก็ค่อยมาแวะชาร์จที่อุตรดิตถ์นะครับชาร์จเสร็จเรียบร้อยนะครับผม280บาทนะครับที่ใช้ไปจากแบตเตอรี่เมื่อกี้ 31% มาเป็น 85% นะครับผมก็ใช้ระยะเวลาในการชาร์จไปทั้งสิ้น39.58 ก็คือ40นาทีนะครับผมกำลังไฟสูงสุดของตู้นี้นะครับเท่าที่ลองชาร์จได้นะครับเทสลาคันนี้ก็รับได้ที่ประมาณ 77-78 นะครับ79ไม่เกิน80กิโลวัตต์นะครับผมที่เหลือเราก็เดินทางต่อไปนะจุดมุ่งหมายต่อไปจะอยู่ที่ MG เมืองเลยครับผมระยะทางจากนี้นะฮะ245กิโลเมตรเดินทางอีกประมาณสัก3ชั่วโมงนะครับผมไปลุยกันต่อครับหลังจากออกจากอุตรดิตถ์นะครับผมเราก็มุ่งหน้าไปสู่จังหวัดเลยไปเลยครับไปตามเส้นทางลัดนะครับที่จะไปทางอำเภอช่องแสนขันชาตการนครไทยนะครับผ่านเข้าไปทางด่านซ้ายของเมืองเลยจริงๆซึ่งด่านซ้ายเนี่ยจะมีตู้ของ MG Supercharge นะครับแต่รถยี่ห้ออื่นไม่สามารถชาร์จได้นะดังนั้นเนี่ยรถทั่วๆไปนะครับอย่างเช่น Ora Good Cat ก็ได้ครับผมหรือว่าของเจ้าอื่นๆนะครับ BMW iX3 นะฮะ รวมถึง Tesla ของทางผมด้วยก็จะต้องมุ่งหน้าสู่ MG เมืองเลยครับซึ่งที่ MG เมืองเลยนั้นจะมีตู้ชาร์จเป็นของฝั่ง EA Anywhere เช่นเดียวกันแต่ว่ากำลังไฟในการชาร์จนั้นจะอยู่ที่50กิโลวัตต์เท่านั้นนะครับ 18:54 นาทีนะครับผมเดินทางมาถึง MG ร่วมใจเมืองเลยด้านหน้าไม่มีประตูแล้วนะครับแล้วก็ไม่มียามเฝ้าด้วยนะครับแบตเตอรี่ของเราเหลือ 33% นะครับผมตอนที่ออกมาจาก Global House ของอุตรดิตถ์นะครับตอนนั้น 85% นะฮะหายไป 52%นะครับผมกับระยะทางที่เหลือ172กิโลเมตรนะครับผมดูระยะทาง50กิโลเมตรสุดท้ายที่วิ่งลงมาเมื่อกี้เนี่ยค่าเฉลี่ยอยู่ที่90วัตต์ต่อกิโลเท่านั้นนะครับเพราะเป็นทางช่วงลงเขาด้วยนะครับอันนี้ค่อยๆไหลมานะฮะเดี๋ยวเรามาจอดชาร์จที่นี่ก่อนที่จะเดินทางไปจังหวัดหนองคายกันนะครับซึ่งมาถึงจุดนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะค่ำแล้วนะครับถ้าหากใครไม่อยากนั่งรอในรถเฉยๆนะครับผมเราสามารถไปทานข้าวได้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าออกจากศูนย์ MG นะครับให้เลี้ยวซ้ายแล้วเดินไปประมาณสัก 2-300 เมตรครับจะเจอโฮมโปรโฮมโปรที่นั้นมีที่กินข้าวด้วยมีฮอตพอตให้นะครับแต่ว่าผมจะเดินไปต่อนะฮะอีกประมาณ200เมตรก็ราวๆประมาณ500เมตรนะครับก็จะเป็นห้างบิ๊กซีซึ่งในที่นั้นก็จะมีร้านกับข้าวให้ทานนะครับผมก็เป็นนั่งแวะทานข้าวก็ถือว่าเป็นการทานข้าวเย็นเลยแล้วกันครับก็ไปนั่งกิน MK นะฮะกินยังไม่ทันเสร็จเลยครับคือรถช้าเสร็จละนะครับจอดชาร์จที่ MG ร่วมใจเมืองเลยนะครับ1ชั่วโมงกับ4นาทีแบตกลายมาเป็น 93% นะครับชาร์จไปทั้งหมด315บาทนะครับเอาจริงคือชาร์จเสร็จเดินไปทานข้าวแล้วก็กลับมานะครับได้เท่านี้เลยนะครับได้ระยะทางวิ่งอีกกว่า488นะยังไงก็ถึงบ้านแน่นอนครับผม
ทริปนี้อ่ะเดี๋ยวเราออกเดินทางไปกันต่อนะครับอย่างที่บอกครับปกติการชาร์จเนี่ย 80% เราก็ไปได้แล้ว 85% นะครับก็เดินทางได้เช่นกันรอบที่แล้วนะครับ280 บาทยอดรวมทั้งหมดนะครับจ่ายในรอบนี้อยู่ที่595 บาทนะครับแล้วผมก็ขับรถจากเมืองเลยนะครับผมก็มุ่งหน้ามาสู่ทางจังหวัดหนองคายเลยนะครับถึงจังหวัดหนองคายเป็นที่เรียบร้อยนะระยะทางทั้งสิ้น689 กิโลเมตรใช้ไฟไปทั้งหมด102 หน่วยนะครับค่าเฉลี่ยจะตก148 วัตต์ต่อกิโลเมตรนะครับหรือ 14.8 หน่วยต่อ100กิโลเมตรนะครับที่เราชาร์จไปวันนี้จ่ายไปประมาณ500บาทนะครับ500บาทกับระยะทางที่วิ่งได้ประมาณ680-690 กิโลเมตรนะครับเอาเป็นว่าทริปนี้นะฮะตอนที่ขับจากเชียงใหม่มาหนองคายถือว่าเป็นไปตามที่เราแพลนเอาไว้แล้วก็ไม่ได้มีผิดพลาดประการใดแล้วก็ขับได้อย่างเรื่อยๆสบายๆนะครับพอดีผมเดินทางมาก่อนช่วงที่คนจะกลับบ้านด้วยเอาจริงเส้นนั้นไม่ค่อยมีใครกลับหรอกเพราะว่าปกติคนจะเดินทางจากกรุงเทพออกไปต่างจังหวัดซะมากกว่านะครับแต่ว่าผมเดินทางจากที่นี่มานะครับก็ถือว่าเป็นอีกเส้นทางนึงนะครับเผื่อว่าใครจะเดินทางมาฝั่งนี้แล้วนอกจากนี้นะครับก็มีข่าวอีกว่าเส้นทางเส้นนั้นนะฮะแถวโซนอำเภอภูเรืออะไรเงี้ยก็อาจจะมีตู้ชาร์จเพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่าตอนนั้นผมก็ฟีดแบ็กกลับไปว่าจุดนี้น่าจะมีเพราะเป็นเมืองท่องเที่ยวด้วยยังไงถ้าหากมีความคืบหน้าเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ได้ทราบกันนะครับอ่ะเผื่อว่าใครจะตามมาเส้นทางนี้นะครับผมก็ขับตามกันมาได้นะครับผมหลักๆใช้แอปพลิเคชันนะฮะเป็น EA Anywhere ในการชาร์จเป็นหลักเลยนะครับเจ้าอื่นยังไม่มีนะตอนนี้โอเคครับคลิปนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมไว้เดี๋ยวมารีวิวให้ได้ชมกันเรื่อยๆนอกจากนี้ผมยังมีของแต่งเทสลาด้วยนะเดี๋ยวยังไงรอติดตามในคลิปหน้าแล้วกันนะฮะไปทำมาหลายอย่างเลยนะครับเดี๋ยวจะเอามาให้ได้ชมกันนะครับผมตื่นเต้นกันอย่างแน่นอนนะครับไว้เดี๋ยวพบกันนะครับผมต้อมไอ้มดขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ